ครู่นะครับแล้วก็ฝากไปยังท่านที่บรรจุถุงยางชีพนะครับรบกวนว่าของที่มีน้ำหนักมากนะครับไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋องก็ดีหรือว่าน้ำอะไรก็ตามก็ดี